สวัสดีครับพบกับทีแคนเจอร์นะครับวันนี้นะครับมาเปิดตู้10ปีครึ่งกันโค้งสุดท้ายครับใครที่ยังเปิดตู้10ปีครึ่งไม่ครบ130ครั้งวันนี้ต้องมาคำนวณกันแล้วนะว่ายังขาดอีกเท่าไหร่นะครับซึ่งเป้าหมายของผมเนี่ยจะเน้นไปที่130ครั้งเพราะว่าเราต้องการได้กล่องก้าดาวฟรีตัวที่3นะครับ2ตัวแรกเนี่ยน่าจะได้กันหมดแล้วนะตารางเราอินรายเดือนนะครับตั้งแต่วันที่20นะครับแล้วก็ในร้านค้าอีเวนต์เนี่ยอันนี้คือน่าจะแลกกันไปหมดแล้วก็จะเหลือกล่องก้าดาวตัวสุดท้ายซึ่งถ้าเกิดเล่นตามปกตินะได้กันไปหมดแล้วครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆที่อาจจะแบบพลาดต้องใช้คำว่าพลาดไม่น่าจะเยอะสักเท่าไหร่นะน่าจะได้อยู่เหมือนกันนะเพราะอย่างที่บอกครับว่าเกมเขาบอกว่าเขาแจกทั้งหมดเนี่ยประมาณ181ใบตัว10ปีครึ่งครับแต่ยังไม่รู้ว่ามันนับรวมพวกกิจกรรมยิบย่อยไหมเช่นกิจกรรมที่ทำถึงก็ได้ทำไม่ถึงก็ไม่ได้เนี่ยไม่รู้ว่านับรวมไหมนะครับฉะนั้นเนี่ยห้ามพลาดเลยนะครับมาณวันนี้นะครับก็วันที่25เหลืออีก5วันเท่านั้นที่เกมจะแจกก่อนปิดเซิร์ฟเนี่ยแล้วใน1วันเนี่ยเขาแจกแน่นอนวันละ4ใบนะก็คือล็อกอินเข้ามา1ใบครับแล้วก็ภารกิจรายวันอีก3ใบรวมเป็น4ฉะนั้นเนี่ยณตอนนี้เนี่ยเหลืออีก20ใบเท่านั้นที่เกมจะแจกส่วนกิจกรรมนะครับแชร์ล่าสุด 1,800 ถึงนะได้นะครับแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยเกมยังไม่ได้แจกคิดว่าน่าจะแจกประมาณ 10:00 นวันพรุ่งนี้ถ้าเกิด 10:00 นวันพรุ่งนี้เนี่ยเกมยังไม่แจกนะเดี๋ยวไลฟ์พรุ่งนี้สปอยล์โคโรโบนครับตอนเย็นนะก็ไปทวงกันได้ซึ่งตัวนี้เดี๋ยวเกมต้องแจกแน่ๆนะฉะนั้นเนี่ยณตอนนี้คำนวณแบบคร่าวๆต้องมีอย่างน้อยๆ100ใบนะครับซึ่งต้องไปซื้อในร้านค้าด้วยนะเอาให้ครบนะครับห้ามพลาด นะเพราะว่าการแจกของรอบนี้ถือว่าค่อนข้างจะเยอะเป็นพิเศษเหมือนกันนะครับตู้การ์ดช้างพร้อมเล่นนะใครยังต้องการตามล่าบอสอยู่นี่ขิงเลยครับ9ดาวแม็กนะครับพร้อมเล่นวันพรุ่งนี้10โมงเช้านะครับก็มีรูบี้มีตัวการ์ดชาติจัดให้เรียบร้อยเลยแต่ถ้าเกิดเปิดหมดและไม่เหลือและแต่มีทุนอยู่นะแนะนำรันเตอร์เกมวันนี้นะครับแจ้งน้ำการค้าท็อปอัพเซ็นเตอร์ปลอดภัยประหยัดรวดเร็วนะครับตอนนี้ปลอดภัยแน่นอน 100% ครับราคาจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายครับแล้วก็เติมเกมมากกว่า5ปีแล้วนะครับเติมถูกเกมเลนเจอร์มี iOS นะครับทางร้านมีบริการกดแพ็คให้ได้สำหรับ Android นะคือถ้าเกิดไม่เกี่ยวกับ Ruby Android จัดได้เลยนะครับส่วนบริการโปรแกรมจำลองด้วย UG Phone มีหลาย ID อยากจะเล่นด้วยอุปกรณ์เดียวหลายหน้าจอนะอันนี้สอบถามรายละเอียดที่ร้านค้าเกมไหนรองรับบ้างใช้อะไรยังไงครับเดี๋ยวผมแบ่งร้านเอาไว้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะครับแล้วก็ใต้ description คลิปนะครับจะนำการค้าท็อปเซ็นเตอร์ปลอดภัยเปลี่ยนรวดเร็วใครพร้อมก็รีบไปจัดได้เลยนะครับในส่วนของร้านค้าอีเวนต์นั้นย้ำอีกครั้งมีคนแบบอยากได้เบิ้ลอยากได้เยอะนะไม่มีรีเซ็ตแล้วก็มีแค่เดือนนี้เท่านั้นนะนะครับอันนี้โหผมยังไม่ได้แลกเลยอันนี้ต้องแลกให้ครบโอ้ยอันนี้ผมก็สบายสบายแล้วดิเดี๋ยวก่อนนะอ๋อมันแลกได้ทีละ1ใบใช่ไหมจำกัด10ใบก็สำหรับ10ครั้งก็ได้10ใบนะครับก็แลกให้หมดนะอย่างที่บอกครับว่าถ้าเกิดเล่นตามปกติเนี่ยนะวันนี้130ครั้งก็เปิดกันไปหมดละนะครับนะครับแล้วก็ส่วนของอื่นๆเนี่ยเหมาได้หมดเลยผมบอกไปแล้วนะครับว่าสามารถเหมาได้หมดเลยถ้าเป็น ID ทั่วๆไปผมเน้นว่าเป็น ID ทั่วไปนะเพราะว่าเป็น ID เท่ๆเนี่ยบางทีเขาอาจจะไม่แลกของอื่นๆเลยเขาอาจจะแลกแค่ของสำคัญบางอย่างนะครับอย่างแบบกบบางทีเขาอาจจะมีล้นและก็จะไม่แลกอาจจะแลกหินปลูกพลังนะครับตั๋วปลูกพลังอีกครั้งขนนกฟินิกซ์เขาว่าต้องใช้กับเกียร์8ดาวนะครับนะอื่นๆเขาจะไม่แลกเขาจะมาเลือกแลกขนนกแบบที่ไม่มีขีดจำกัดซึ่งในนั้นอีกครั้งนะยังมีคนถามเข้ามาครับใช้ออโต้คลิกกดได้เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันกดเกินมือหงิกสำหรับคนที่อยากจะแลกขนนกในกรณีที่เหรียญตา10ปีครึ่งเนี่ยเหลือแบบบานตาไทยนะเอาไปแลกขนนกก็ได้ในกรณีที่แลกอื่นๆไปหมดแล้วครับตั้งออโต้คลิกใช้ออโต้คลิกโปรแกรมที่เขาใช้กันทั่วๆไปที่ไม่ใช่โปรแกรมแปลกปลอมผมเองก็ใช้นะครับนะครับแต่ว่าผมไปใช้ซื้อของในร้านค้าพวกประเภทน้ำยาอย่างงี้นะแต่ว่าเดือนนี้น้ำยามันให้มาค่อนข้างจะเยอะอย่างที่บอกว่าเดือนนี้เนี่ยตรงนี้ต้องแลกให้ครบนะครับเดี๋ยวมาเปิดกันครับซึ่งวันนี้นะเป้าหมายนะครับคลิปแรกวันนี้รีวิวตัวบราวน์ทหารเสือซึ่งมันมีรถต้านใช่ไหมนำไปตีเลดบอสไปดูคลิปแล้วกันเมื่อเทียบกับเจสสิก้าบัตเต็ตซึ่งวันนี้บอกเลยนะว่าไม่ว่าจะเป็น ID ใหม่ ID กลางหรือ ID โหดๆแต่ ID โหดๆเขาน่าจะมีกันอยู่แล้วนะนะครับต้องเปิดให้ได้ตัวนี้ ID นี้ผมมีป่ะวะ ID นี้ผมไม่มีอะไรเนี่ยผมไม่มีเจสสิก้าบัตเต็ตอ่ะเดี๋ยวดูนิดนึง ID 7ผมไม่มีเจสสิก้าบัตเต็ตซึ่งเป็นปัญหานะบอกเลยนะสำหรับคนที่แบบว่า
นิยมการตีเลทปกตินะครับเลทบอสโคโลโบเดือนหน้าเลทบอสโคโลโบนะใบทางการนะพรุ่งนี้นะตอนเย็นนะครับห้ามพลาดครับนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมทำคลิปให้ดูว่ามันพอจะเป็นเรื่องอะไรได้บ้างนะครับโอ้ไม่มีจริงๆว่ะโอ้ภารกิจวันนี้นะหลักๆครับเจสสิก้าบัตเต็ตคือมันเห็นความแตกต่างค่อนข้างชัดเจนมากครับตีเลทปกติเลทบอสโคโลโบนะครับหอคอยใช้เวล140ก็พอผมบอกเลยไอดีหลักเนี่ยผมเพิ่งจะมาเล่นหอคอยนะครับก็ผ่าน180นะครับเพราะว่ามีตัวนี้แต่ว่าก็ต้องมีตัวดาเมจด้วยครับซึ่งตัวดาเมจเนี่ยก็อาจจะเป็นตัวดาเมจชนะธาตุหรือจะเป็นตัวแสงมืดในกรณีที่เสมอธาตุนะครับแล้วก็มีเกียร์อัปเกรดธาตุก็จะช่วยได้นะซึ่งถ้าเกิดเป็นตัวอื่นๆหรอที่เป็นแบบว่าช่วยลดหลบลดต้านนะผมก็แนะนำตัวนี้1ตัวซึ่งผมทดสอบแล้วก็ใช้ได้อยู่นะครับก็คือตัวมูกิต้าออกเหมือนผมใช้ตัวนี้ตีเลทอยู่นะครับเพราะว่าเขามีลดต้านนี่ลดต้านสกิลช่วยได้เยอะนะเพราะว่าพอศัตรูมันต้านไม่ได้ตามจำนวนที่ต้องการอะดาเมจมันก็จะเข้าเต็มๆนะครับเรียกได้ว่าเราอาจจะต้องมีเกียร์โดนแน่นอนด้วยสักนิดนึงนะมันก็จะช่วยได้ครับแต่ว่าไม่ต้องมีก็โอเคนะครับแต่ว่าบัสเต็ดนะอันที่เหลืออันเดี๋ยวไปเปิดกันดูนะครับว่าเราต้องการตัวอะไรอยู่กันบ้างครับโอเคผมสบายๆแล้วนะในนี้มี92ผมเปิดไปเท่าไหร่ละเปิดประมาณ50โอเค140 150สบายๆเพราะว่า140เนี่ยมันจะได้เหรียญ10ปีครึ่งครับอีก500ชิ้นก็ไปแลกรันอีเวนต์นะส่วนเป้าหมายสุดท้ายก็หินปลุกพลังโอเคผมครบละเพราะว่าส่วนใหญ่ ID ผมจะเล่นตามปกติเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันครับว่าในนี้บินกันบินบอกเลยบินกันบินนี่พื้นฐานนะพีพงพีพีนะครับตัวไหนที่สมมุติเป็น ID ใหม่ก็เก็บให้ครบ5ตัวเอา5รูบี้ก่อนแล้วผมพวกนี้มีหมดละย่อยทิ้งไปเดี๋ยวดูว่าตัวไหนที่เราจะเปิดได้ไหมตัวนี้เนี่ยอาจจะเก็บเอาไว้ก่อนก็ได้นะมาเหมือนมันมีผีชีพเบื่ออยากจะลองเล่นคอมโบผีชีพนะครับนะครับถือถ้าสมมุติเรนเจอร์ไม่มีอะไรเป็นพิเศษไม่มีรถตบรถหลบรถต้านไม่มีปวดไม่มีคอมโบนะไม่มีบัฟวิ่งนะครับย่อยทิ้งไปเลยนะเพราะว่าตัวพวกนี้นะส่วนใหญ่มันจะเป็นตัวที่มักจะใช้งานไม่ค่อยได้ซะเยอะนะครับส่วนตัวนี้เป็นตัวบินไหวพริบ PVP ใช้ไม่ได้เลยไม่มีประโยชน์นะครับต้องไปใช้ในกิลด์วอร์เพราะว่าไม่นับดาเมจนับเป็นจำนวนการตีนะครับตัวนี้พอจะได้อยู่บ้างนะครับแต่ว่าตัวมันเก่าแล้วนะอย่างที่บอกครับพวกนี้คือจะเก็บหรือย่อยก็ได้เลยนะหลักๆแล้วเราจะเอาพวกดาวินชีครับดาวินชีโคนิสถีผมจะเน้นเพราะว่าตัวก๊อปปี้เนี่ยมันเอาไปช่วยเล่นได้ครับด่านย่าหอคอยหรือ PVP ก็จะหลีกไม่สูงก็จะได้อยู่นะอันนี้คือตัวไหนที่มันสวยๆหรือแบบอะไรเนี้ยผมก็จะเก็บนี่ตัวกันบินจำเป็นต้องมีเพราะว่าทำคลิปบินไปแล้วนะก็เป็นดราม่าอยู่ประมาณนึงครับว่าพอตัวมูนกับโคนี่รอบนี้มันออกมาเนี่ยมันทำให้แบบบินธรรมดาก็ช่วยได้เลยนะช่วยได้จริงนะฉะนั้นเนี่ยมีการบินเอาไว้ครับก็รับจบทุกปัญหาไปนะครับมีการบินไว้เลยนะครับไม่งั้นก็คือรอโดนสอยป้อมไปเลยครับนะครับก็ต้องแลกอ่ะนะอย่างไอดีหลักผมก็ไม่ใช้นะไอดีหลักผมไม่ใช้ตัวการบินครับผมไปเล่นไอดี3เหมือนกันพอตัวเรนเจอร์มันเยอะเต็มทีมแล้วว่าผมก็เป็นอีกคนนึงแหละที่ไม่อยากใส่ตัวการบินคือขี้เกียจผมก็ยอมแลกไปเลยว่าใครทำบินมาแบบนี้เอาแต้มไปเลยครับเอาแต้มไปเลยเพราะผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายนะแต่ถ้าเกิดไม่อยากแจกแต้มให้พวกที่แบบเล่น2ตัวนะครับโคนี่1ตัวหรือมูน1ตัวแล้วก็บิน1ตัวเนี่ยก็วางการบินรับจบเลยไม่ต้องกลัวนะครับก็เขาให้เขาเล่นกันจนมือถือไหม้อ่ะเอาจริงนะเพราะว่าถ้าเกิดเรามีตัวการบินอย่างเช่นซันนี่หมากรุกเนี่ยบินเขาก็จะโดนผลักออกไปเรื่อยๆหรืออาจจะตายไปเลยแบบนี้นะครับส่วนข้างล่างเนี่ยเขาจะปล่อยตัวมาซัพพอร์ตได้ตลอดเมื่อเรนเจอร์เราปล่อยตัวแบบโอ้โหเหมือนประมาณโดนก๊อปปี้อ่ะเพราะว่าเรนเจอร์เขาก็จะไม่มีตัวฆ่าภาคพื้นเราใช่ไหมเดี๋ยวมือถือเขาก็เน่าไปเองครับหรือถ้าเกิดเราพอจะมีคอมโบอยู่นะนะตัวหนืดและหนืดเพิ่มแร่นะอันนี้ก็จะช่วยได้เพราะว่ามันจะปล่อยในจำนวนที่มากจริงๆนะครับนี่ตัวพวกนี้ผมย่อยทิ้งหมดเลยนะผมจะเน้นตัวที่มันแบบว่าใช้ประโยชน์หรืออาจจะเป็นตัวที่มีสกิลบัฟวิ่งอันนี้ผมจะเก็บไว้เพราะว่าอย่างไอดีนี้เนี่ยมีขนนกอยู่ประมาณ 80,000 เดี๋ยวจบวิ่งอันนี้เก็บไว้ใช้ประโยชน์ได้นะครับทุกตัวดาเมจนะเก็บไว้ก่อนเผื่อเอาไปเก็บจุติเอาไปเล่นด่านวิ่งนะครับหรือว่าแบบชนะธาตุในหอคอยเนี่ยพวกเนี้ยบางคนไม่มีตัวโหดๆนะเก็บเอาไว้ครับอันนี้คอมโบแร่หนืดก็เก็บเอาไว้แต่ถ้าเกิดจะปั้นใช้กบตอนนี้ผมเน้นย้ำนะถ้าตัวไหนมันเก่ามากๆเนี่ยผมไม่อยากให้ไปปั้นเพราะว่า
บางทีน่ะกบเรามีไม่พอแล้วเรายังไม่ได้มีตัวดีๆนะตัวเสริมๆนะผมก็จะแนะนำว่าอย่าเพิ่งไปปั้นเก็บกบเอาไว้ให้คนที่เขาแบบว่าเล่นมานานแล้วกบเหลือเยอะนะครับตัวหลักๆมีแล้วแล้วต้องการคอมโบหรือทางเสริมอันนี้โอเคหน่อยโอ้อันนี้คือไม่ค่อยจะมีตัวดีๆนะผมเน้นย่อยทิ้งหมดเลยครับส่วนตัวนี้นะซัมมอนนะครับเอาไปเล่นด่านยากได้นะนะถ้าด่านต้นๆนะไอดีใหม่ๆผมมองว่าเอาไปเล่นได้อยู่นะครับนี่เก็บไว้ตัวก๊อปปี้นะด่านยากขอคอยช่วยได้นะครับนี่พอบอกใช้ได้ออกเยอะเลยดูดิฟเจสสิก้าบัตเต็ตออกไหมเนี่ยบอสย่อยไปลูกเสือเมอร์รี่ย่อยไปโหเจสสิก้าดูนะไอดีที่มันจะไม่ได้ครับส่วนนี้ก็แร่หนืดเหมือนกันเป็นตัวเท่นะแต่เอาตัวตรงใช้งานจริงจังก็ผมใช้คำว่ากลางกลางกลางแล้วกันพอจะถูไถเพราะว่าบางคนก็อาจจะชอบจริงจังนะเอาแบบเน้นเท่นะครับมีไว้ติดทีมเฮ้ยบัตเต็ดบัตเต็ดบัตเต็ดผีจีนตัวกันบินกันบินมีเอาไว้ก่อนก็ได้เพราะว่าอย่างที่บอกว่าเรื่องของตัวบินตัวกันบินเนี่ยมันจะมีเรื่องของชนะธาตุแพ้ธาตุถ้าตัวกันบินชนะธาตุตัวบินเนี่ยมันจะแบบคลิทีเดียวอาจจะแตกได้เลยนะครับฉะนั้นเนี่ยบางทีเราอาจจะต้องมีเอาไว้ก่อนเพราะว่าเผื่อว่าวันนึงอาจจะมีตัวบินโหดๆมาใหม่ที่เป็นธาตุน้ำอาจจะแบบมาใหม่ที่ไม่ใช่ตัวกบบินนะนะครับมีมาใหม่โหดๆมาอย่างเงี้ยมูลผีจีนก็จะต้องขุดนำมาใช้อันนี้บับบิ้งผมเก็บนะครับต้องขุดมาใช้เพราะว่ามันจะช่วยจัดการตัวบินได้เป็นอย่างดีในกรณีที่ชนะท่านนะโอ้โหบัตเต็ดเอ้ยพี่อันนี้ก็การบินนะอันนี้ก็การบินก็ใช้ได้สมมติว่าเจอตัวของโคนี่ลิสบินจะเอาไอ้ตัวเนี้ยปั้นแบบเวล140ก็พอได้นะแต่อย่างที่ผมบอกผมจะเน้นภาคพื้นสำคัญที่สุดเลยคือถ้าภาคพื้นมันโหดจัดมากๆเนี่ยนะครับบางทีมันโดนเจาะทะลุแตกได้เลยนะครับแต่พอมันมีมูลโคนี่ตัวใหม่ปุ๊บนี่คนละเรื่องเลยนะไอตัวนี้ก็มีก๊อปปี้นะแต่ว่ามันก๊อปปี้น้อยครับก็ไม่ใช้ดีกว่าใช้โคนี่เศรษฐีนะใช้ดาวินชีดาวินชีดีกว่าตัวนี้บัฟวิ่งผมเก็บนะครับอันนี้ก็เก็บนะเพราะว่ามีบัฟวิ่งแล้วก็เป็นคอมโบแร่หนืดแต่เหมือนกันครับว่ายังไม่ใช่ตัวที่โหดจัดคือตัวปกติของตัวเกมต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าส่วนใหญ่จะเป็นตัวที่แบบเสริมทีมเลยอ่ะไม่มีตัวหลักๆแล้วนะครับตัวหลักๆนี่จะไปเทอยู่ในโคโรโบกับแสงมืดซะหมดเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยตัวพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นเสริมอย่างตัวนี้ก็ใช้ดีนะเปลี่ยนร่างนะครับบัฟสะท้อนมีดาเมจนะครับบัฟสะท้อนก็ใช้พวกกิลวอลระดับสูงๆไม่ได้แล้วกิลเลดนะครับขอคอยใช้ไม่ได้เลยนะครับกิลวอลอาจจะพอใช้ได้บ้างนะบัฟสะท้อนคือมันโดนปรับลดไปแล้วอันนี้ก็มีบัฟวิ่งก็เก็บนะคือบัฟสะท้อนเกมเขาปรับไปแล้วครับเมื่อก่อนบัฟสะท้อนนี่คือโคตรโหดเลยต้องใช้คำว่าช่วยได้เยอะมากเดี๋ยวนี้บัฟสะท้อนใช้ประโยชน์ได้น้อยละนะเป็นที่บอกทิศทางเมตาเกมเปลี่ยนขึ้นลงได้หมดครับเกมต้องการให้ดาวินชีมีแต่เราต้องการมีแล้วดาวินชีมีแล้วเจ้าเจสสิก้าน้ำโอ้โหพี่ก็จะไม่ให้สักตัวเลยครับก็รอต่อไปครับก็จะตีเลทแบบง่อยๆไปก่อนอาจจะหาตัวอื่นตีไปก่อนก็ได้นะอย่างตัวนี้มีรถต้านอยู่เหมือนกันแต่เหมือนเลทบอสก็ไม่น่าจะใช้ได้ผลมากนักแต่ว่าพวกตัวพวกนี้เนี่ยมันจะเอาไปใช้ในหอคอยได้นะตัวนี้ไปใช้ในหอคอยได้ลองไปติดตามช่องบิ๊กกุ๊กนะเห็นมีการนำมาใช้นะตัวนี้บับวิ่งเก็บไว้นี่ตัวต้นฉบับ NSP รอบนี้นะอาทาโก้ผมเก็บไว้เก็บไว้ก่อนอันนี้ย่อยทิ้งนะโคนี่รักเป็ดนะครับเหลือ20กว่าใบโอ้โหเจสสิก้าไม่ออกเลยว่าปาเต้ปาเต้ออกหน่อยปาเต้นักตัวจะได้แบบเอาไปช่วยตีเลดบอสอะคือเดือนหน้าโคโลโบนะเลดบอสโคโลโบอันนี้บัฟสะท้อนนะครับก็อย่างที่บอกไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์จริงจังแล้วนะจะได้แบบระดับต่ำๆครับถามว่ามันใช้ประโยชน์ได้ไหมก็ได้อยู่นะแต่ว่ามันไม่เหมือนเมื่อก่อนละเมื่อก่อนจะใช้งานได้ประโยชน์มากกว่านะครับเดือนหน้าโคโลโบมีเลดบอสโคโลโบอย่างเงี้ยเราจะไปช่วยทำแต้มนะพีโก้นะครับใครมาทันก็จะรู้กิติศัพท์ดีนะครับก็เป็นตัวเมตาในยุคนั้นคืออย่างบินดุอย่างเงี้ยถ้าสมมตินะสมมติว่าพีโก้เนี่ยอยู่ในยุคปัจจุบันนี่พอบอกปุ๊บพีโก้มาซ้ำเลยสมมุติว่าพีโก้อยู่ในยุคปัจจุบันที่เมตาเป็นเมตาทางคริแล้วเราจบเกมไวมากแบบเล่นแบบไม่กี่วินาทีก็จบหรือแบบเล่นรอบนึงไม่ถึง1นาทีจบเนี่ยแล้วเราดันยาวนะครับไปจนถึงตำนานเนี่ย
ก็โดนแบนได้อันนี้บอกว่าประเด็นไม่ใช่ตัวบินนะประเด็นเนี่ยมี2อย่างเท่านั้นครับประเด็นคือเวลต่ำมีคนมาเถียงอยู่ผมบอกไปแล้วว่าผมเคยทำเคสนี้อยู่เขาบอกว่าเวลต่ำมันมีผลเพราะว่าเขาป้องกันพวกแบบ ID โกงแบบสร้างใหม่ๆส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นเนี่ยเขาก็เลยป้องกันเวลต่ำมาก่อนนะครับส่วนบางคนที่ห่วงว่าถ้าเกิดมันไปเจอกับคนที่เขาเล่นด้วยวิธีปกติก็คือโดนตรวจสอบ7วันยังไงก็ปลดนะยังไงก็ปลดออกมาแต่ว่าอาจจะเสียเวลานิดนึงซึ่งก็ไม่ดีแหละเอาตรงๆแต่ว่าเขาก็ใช้วิธีการแบบนี้เพราะว่าไม่งั้นคือโปก็จะเกลื่อนเกมตลอดเวลาเลยนะครับคืออย่างที่บอกว่าบางอย่างบางทีเขาก็จำเป็นต้องทำแบบนี้ด้วยความที่ว่าอาจจะด้วยเวลานู่นนี่นั่นครับจำนวนคนไม่มีนะมันก็เลยต้องทำเอาไว้และเกมก็ใช้วิธีแบบนี้มาถึง10ปีครึ่งแล้วล่ะนะโคนี่สโนว์บอร์ดมีรถต้านนะเก็บไว้ไม่ได้หนอคอยได้อันนี้วับวิ่งดูดิสุดท้ายเกมมันก็ไม่ให้จริงๆว่ะโอ้โหก็ตีเด่นแบบง่อยๆต่อไปไม่มีก็คือต้องอดทนจริงนะเราไม่รู้จะทำไงครับเพราะว่านานๆทีเกมจะทำตัวแบบนี้ครับอย่างตัวอื่นก็มีแหละแต่มันก็ระดับก็จะแตกต่างกันเหมือนวันนี้ที่ทำคลิปให้ดูขนาดเป็นตัวแสงมืดนะครับยังไม่ได้เลยนะอันนี้ก็เหมือนจะมีรถหลบรถต้านเหมือนกันไหมเราต้องไปไล่ดูรายละเอียดนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่จริงจังไม่ได้ซีเรียสไม่ต้องมาตีเลทเยอะเอาแค่ตีให้มันครบๆไปอะไรประมาณนี้นะเพราะว่าบางคนอาจจะแบบว่าเวลน้อยๆตัวไม่เยอะนะครับแต่เลือกหยิบจับมีตัวดีๆมาแบบ 2-3 ตัวไปตีเลทรุนแรงนะนะครับบางทีหัวกิวหมั่นไส้นะครับทำคะแนนได้เยอะโดนเตะออกกิวก็มีนะมีนะไม่ใช่ไม่มีนะเพราะว่าเขาอาจจะกลัวว่าแบบเฮ้ยเราแม่งโมหรือเปล่าวะแล้วเดี๋ยวกลัวมาทำกิลเขาพังมาทำกิลเขาเสียชื่ออย่างนี้นะครับครับท่านเนี่ยตีแบบชาวบ้านโอ้สรุปก็ไม่มาจริงๆนะครับเดี๋ยวให้ดูกันนิดนึงพวกตัวที่มีรถหลบรถต้านเนี่ยเก็บไปทดสอบกันดูก็ได้นะครับตัวนี้จะมีรถต้านนี่รถต้านสกิลนะครับรถหลบด้วยอย่างเงี้ยล็อกเอาไว้ก่อนเดี๋ยวแบบค่อยไปลองทดสอบดูนะครับส่วนตัวของตัวนี้ก็เหมือนจะมีรถต้านรถหลบรถต้านด้วยนี่อันนี้ผมก็จะเก็บเอาไว้ก่อนคือจะไปเน้นแค่ตีแบบเลดบงเลดบอสนะไม่ได้มีอะไรนะครับนี่ตัวนี้ก็เหมือนจะมีรถต้านนี่รถต้านสกิลนี้ก็ล็อกเก็บไว้ก่อนเพราะว่าถ้านำไปตีเลดบอสปกติเลดบอสโคโลโบไม่ได้ผลหอคอยยังมีอยู่หอคอยคือมันจะเป็นอีกแบบนึงกับกิลนะนะครับหอคอยก็จะช่วยได้นะครับนอกนั้นก็อาจจะไม่ค่อยได้มีอะไรบ้างนะเบื้องต้นจะเป็นประมาณนี้สุดท้ายเจสสิก้าเราก็ยังไม่มีนะอันนี้การบินผมก็เก็บเอาไว้ก่อนคือพวกนี้จำเป็นจะต้องเก็บเอาไว้ก่อนนะเพราะว่าเผื่อวันหนึ่งมันจำเป็นจะต้องมาใช้ครับตัวไหนที่พอจะมีประโยชน์อยู่นะครับในบทใดบทหนึ่งนะผมมองว่าให้เก็บเอาไว้ก่อนนะครับยกเว้นว่าถ้าเราจะเน้นแต่ PVP อย่างเดียวบทอื่นไม่สนเลยค่าเล่นแต่ PVP ก็เน้นแต่ตัวที่เล่นใน PVP ก็ได้นะซึ่งหลักๆอย่างที่บอกครับว่าก็จะมีแค่โคโรโบกับแสงมืดเท่านั้นแหละที่จะใช้ได้นะนอกนั้นคือมันไม่มีตัวอะไรจริงถ้าเกิดเราไปไล่ดูนะครับตำนานมัด1มัด2มัด3เนี่ยคือต้องใช้คำว่าไม่มีเลยมั้งยุคนี้เอาตรงๆยกเว้นคอมโบนะอันนี้ยกเว้นคอมโบนะครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเป็นคอมโบแรกเนื้อนะตอนนี้เนี่ยบางทีมันยังมีตัวที่มันใช้ได้นะบางทีอาจจะเห็นจระเข้นะครับอาจจะเห็นนะครับอันนี้คือตัดตัวบินตัวกันบินออกนะแต่อย่างที่บอกครับคือไม่ว่าเราจะไปดูยังไงเนี่ยมัดสามเราไล่เป็นแบบแค่มัดสามเอามัดสามท้ายๆเลยนะก็จะเห็นยากนะเพราะว่าส่วนใหญ่คือเขาอาจจะเล่นกันนานแล้วนะครับก็จะมีแค่แบบโคโลโบกับแสงมืดทั้งนั้นเลยนะครับโอ้อันนี้ออทองอันนี้ดิกทองเราต้องไปดูมันตะ3ไปดูมันตะ3ข้างล่างนะครับแบบท้ายสุดเลยนะครับก็ยังต้องเป็นตัวโหดๆอยู่เนี่ยโคโลโบกับแสงมืดทั้งนั้นนะตัวปกติจะไม่ค่อยเห็นหรอกนะครับเต็มที่ก็จะเป็นจะเป็นตัวบินตัวกันบินครับยกเว้นตัวใหม่ของเดือนนี้นะไปดูคลิปแล้วกันนะครับว่าความเกรียนของมันนะตัวของมูนนะครับกับโคนี่การใช้งานไม่ได้แตกต่างกันมากนักนะครับเกรียนได้ทั้งคู่เลยลองไปหาดูแล้วกันผมมองว่ามีไว้ก่อนก็ดีนะครับหรืออาจจะแบบว่าเล่นเวล140ไฮเปอร์ก็ได้
ในกรณีที่แบบว่าเอามาขวางแบบงงๆเงาๆเลยนะครับก็ลองดูแล้วกันนะอ่ะโอเคครับวันนี้เป้าหมายตู้10ปีครึ่งก็เป็นประมาณนี้ไอ้อย่างนี้ผมก็เปิดไปถึงเท่าไหร่ละก็รับรางวัลกันรัวๆเลยครับนี่อย่างนี้ผมได้ตัวบอสไปแล้วครับก็ไม่ต้องหาอะไรละก็ตั้งเป้าหมายไว้เป็นโคโลโบเดือนหน้านะครับอันนี้140ครั้งกบ9ดาวมาเรียบร้อยครับนี่140ครั้งก็ได้มีนะครับอันนี้ผมเหลืออีก4อันอันเนี้ยผมก็จบภารกิจละจบภารกิจแล้วไม่ต้องเอาไปเปิดอะไรมากมายแล้วเรียกได้ว่าโหเดือนนี้นะอดทนเหนื่อยกันมายาวนานอยู่เหมือนกันครับอันที่เหลือนะนี่แต้ม 2,600 อย่างที่บอกว่าเหมาได้หมดเลยจริงๆเหมาได้หมดเลยครับส่วนที่เหลือนอกเหนือจากนี้อย่างที่บอกนะว่าแล้วแต่เลยนะครับว่าจะไปแลกขนนก1นะครับก็คือไม่มีจำกัดนะกับเหรียญนะครับเหรียญผมมองว่าเดี๋ยวมันก็พอนะอันนี้แล้วแต่ละกันขาดอะไรเอาอันนั้นส่วนผมเนี่ยผมจะเลือกไปที่ขนนกนะครับเพราะว่าเป้าหมายของไอดีนี้นี่ขนนก 80,000 แล้วนะนะครับเก็บมาฟรีๆยาวนานครับอย่างนี้ผมก็ตั้งเป้าหมายเหมือนกันว่าสักวันหนึ่งก็คงจะวิ่งแต่คงจะไม่ใช่เร็วๆนี้นะครับก็คงจะเก็บไปนานๆสักนิดนึงอาจจะเก็บแบบให้ได้สัก 200,000 อ่ะแล้วค่อยวิ่งกันสักทีนึงนะอ่ะก็รอดูแล้วกันครับว่ายังไงนะครับอ่ะพรุ่งนี้เพิ่มเรทบอสนะ 10:00 นนะครับใครมีทุนอยู่นะแนะนำร้านเติมเกมร้านนี้นะครับใจน้ำการค้าท็อปอัพเซ็นเตอร์ปลอดภัยประหยัดรวดเร็วนะครับตอนนี้ปลอดภัยแน่นอน 100% ครับร้านค้าจดเบอร์ถูกต้องตามกฎหมายนะครับก็รับเติมเกมมากกว่า5ปีแล้วฉะนั้นปลอดภัยไว้ใจได้ครับเติมทูเกมเรนเจอร์มี iOS นะครับทางร้านมีการกดแพ็คให้ได้สำหรับ Android นะครับคือถ้าไม่เกี่ยวกับ Ruby นะคือ Ruby มันแยกระบบนะครับก็ถ้าเกิดไม่เกี่ยวกับ Ruby Android จัดได้เลยนะครับส่วนบริการโปรแกรมจำลอง UG Phone นะหลาย ID 1อุปกรณ์ครับเล่น1หน้าจอเท่านั้นนะก็สอบถามรายละเอียดร้านค้าครับเกมไหนรองรับบ้างต้องใช้อะไรยังไงครับเดี๋ยวผมไปร้านเอาให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์ครับแล้วก็ใต้ description คลิปนะครับจะนำการค้าท็อปเซ็นเตอร์ปลอดภัยเปลี่ยนเร็วๆอ่ะใครพร้อมก็รีบไปจัดได้เลยครับเอาวันนี้ประมาณนี้แล้วกันครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ